มาดูความคิดความเห็นของคณะกรรมการร่วม3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับที่จะขอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในสิ้นไตรมาสที่3ก่อนที่จะมีการทบทวนเป้าทั้งปีในเดือนหน้าโดยเชื่อนะครับว่ามาตรการของภาครัฐจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้ครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ครับที่ท่านบอกว่าการประชุมกกร.ประจำเดือนกันยายนเนี่ยนะครับได้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยจะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดว่าจะเห็นผลภายใน3เดือนหลังจากการขับเคลื่อนมาตรการในส่วนของกกร.จะขอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในสิ้นไตรมาสที่3ก่อนที่จะทบทวนตัวเลขส่งออกอีกครั้งหนึ่งรวมถึงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีนี้จากเดิมที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าส่งออกจะติดลบที่ 2% และ GDP จะขยายตัว 3.5% นะครับขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกกร.นะคะก็เตรียมเสนอมาตรการต่อภาครัฐนะคะโดยเป็นระยะสั้น4มาตรการด้วยกันค่ะคือ1ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นะคะให้ธุรกิจ SME เพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบก็จะได้เข้าถึงมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะและเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน2ก็คือผลักดันการค้าชายแดนค่ะโดยมีการกำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนที่2ล้านล้านบาทนะคะภายใน2ปีด้วยกันคือปี59นะคะจนถึงปี60จากปัจจุบันค่ะมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาทพร้อมกับขยายบทบาทหน้าที่ของพาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็ควรจะจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า SME Outlet ในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพข้อที่3ค่ะเร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เสนอให้ตั้งทีมเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีผู้แทนกกร.นะคะดูแลเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเพราะว่าจุดแข็งของแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปส่วนข้อที่4นะคะสร้างกำลังซื้อภายในประเทศค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรด้วยการเร่งรัดระบบสต๊อกข้าวอย่างน้อย 50% ก็จะได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายจากทางภาครัฐด้วยค่ะส่วนมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับระยะกลางคือ6ถึง12เดือนจะมีอีก4มาตรการครับคือ1การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร2ปรับวิธีสรรหาผู้แทนการค้าไทยโดยให้กกร.ร่วมในการสรรหาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี3ครับสนับสนุนโครงการ Product Champion เพื่อยกระดับธุรกิจSME ให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ4เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภาครัฐด้วยการสร้างกลไกพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับซึ่งกกร.ยินดีจะเข้าร่วมหารือเพื่อปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานต่อเนื่องจากพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกภาครัฐที่ได้บังคับใช้ไปแล้วครับ